เราต้องรับผิดชอบผลการตรวจของเราเพราะอันนั้นหมายถึงการตัดสินว่าเขาจะเป็นโรคอะไรนักเทคนิคการแพทย์นะคะก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์คือส่วนหนึ่งจะคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์อาชีพของนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยก็คือตรวจวิเคราะห์โรคเป็นการค้นหาโรคให้กับผู้ป่วยค่ะอาชีพนี้นอกจากจะเป็นการตรวจโรควิเคราะห์โรคในห้องปฏิบัติการทั้งของรัฐและก็เอกชนแล้วเราก็ยังสามารถทำงานวิจัยได้อีกแล้วก็ทำทางด้านเครื่องมือแพทย์เพราะว่าเราจะมีความรู้ในด้านเครื่องมือแพทย์ต่างๆในการตรวจวินิจฉัยอะค่ะความเป็นนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยถ้าจะให้ทำได้ดีก็คือต้องมีความละเอียดละเอียดรอบคอบก็คือในการทำงานเนี่ยไม่ใช่ทำไปอย่างเดียวนะคะเราจะต้องสังเกตว่ามีความผิดปกติอะไรไหมแพทย์อาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรจริงๆแล้วอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างที่ตรวจไม่เจอนะคะเราก็ต้องมีความสังเกตรอบคอบช่างสังเกตวินิจฉัยโรคแล้วก็ส่งมอบผลแลบที่ถูกต้องแม่นยำให้กับผู้ป่วยเราต้องรับผิดชอบผลการตรวจของเราเพราะอันนั้นหมายถึงการตัดสินว่าเขาจะเป็นโรคอะไรแล้วก็ปรับตัวเข้ากับโรคยุคใหม่ได้ก็คือในอาชีพนี้ก็จะถูกดิสรัปต์นะคะโดย AI ค่อนข้างเยอะเราคิดว่าอาชีพเราเนี่ยไม่น่าจะถูกอินเทอร์รัปต์ด้วยโรบอทย้อนมา10กว่าปีหลังเนี่ยมีเครื่องอัตโนมัติที่สามารถตรวจเนี่ยที่เราใช้เวลา3วันเนี่ยให้เหลือแค่ไม่ถึง 1-2 ชั่วโมงเองมันเป็นความท้าทายที่เราจะต้องสู้กับสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่เราจะทำยังไงที่จะควบคุม AI ไม่ใช่ให้ AI มาทำงานแทนเราหมดเพราะหลายๆครั้ง AI ก็ทำงานแทนคนไม่ได้จะตรวจพวกสารเคมีต่างๆในเลือดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะใช้เครื่องออโตเมชันในการตรวจเลือดให้เราซึ่งนักเทคนิคการแพทย์เนี่ยค่ะเขาก็จะมาตรวจสอบผลอีกครั้งนึงถึงแม้ว่าเราจะให้เครื่องวิเคราะห์ตรวจให้เรานะคะแต่นักเทคนิคการแพทย์เนี่ยจะต้องมา verify ผลอีกครั้งหนึ่งว่าผลถูกต้องตามนั้นหรือเปล่านะคะก็อย่างที่แจ้งว่าทุกวันนี้เราใช้เครื่องอัตโนมัติมาตรวจวิเคราะห์นะคะอันนี้เป็นส่วนของเคมีคลินิกซึ่งพวกเราเนี่ยทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะเราตรวจทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ให้แพทย์ทราบว่าผู้ป่วยเป็นโรคอะไรเพื่อที่จะนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องเราก็ค่อนข้างเสียสละนะคะที่ตรวจไม่ใช่เลือดอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะเราตรวจอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งทุกอย่างเซมหะเพราะนั้นถ้าคนที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ก็จะต้องเข้าใจและไม่รังเกียจสิ่งเหล่านี้เราต้องเจอแน่นอนเราต้องตรวจอย่างตอนนี้โควิด-19 HIVซึ่งเป็นโรคที่ทุกคนกลัวแต่เรากลัวไม่ได้นะคะเราก็จะรู้วิธีการป้องกันเราเห็นสิ่งส่งตรวจมาเราก็จะรู้วิธีว่าเราจะจัดการยังไงกับเขาได้อาจารย์ทำงานมา30กว่าปีก็ไม่ได้เคยติดเชื้อจากการทำงานนะคะแต่เรารู้ว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เราติดนะคะเพราะก็เราก็เรียนมานะคะในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็กลัวเราเหมือนกันว่านี่อยู่ห้องแลบเนี่ยเวลากินข้าวขอให้นั่งแยกกับเรานะตอนนั้นเขาก็จะถูกบูลลี่อย่างนี้นะคะต่อมาก็ดีขึ้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอะค่ะว่าเราทำงานเรามีวิธีป้องกันตนเองแล้วทำยังไงไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ข้างนอกค่ะงานหนักขึ้นแน่นอนเลยค่ะคือต้องเปิดเซตอัพนะคะการตรวจโควิด-19 และชุดตรวจในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่มีชุดสกัดก็ไม่มีนะคะเราก็คนก็จำนวนเท่าเดิมในฐานะที่เราอยู่ห้องแลบเนี่ยค่ะเราก็ต้องเป็นผู้ตรวจต้องตรวจให้ได้เพื่อที่ค้นหาโรคว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกี่คนแล้วเราเริ่มตั้งแต่เซตวิธีการตรวจเทรนให้น้องแล้วการทำงานของเราก็ยากขึ้นกว่าเดิมการส่งแลบเนี่ยปกติเราก็ต้องเจาะเลือดทำอะไรเราก็ต้องใช้วิธีป้องกันตนเองนะคะเราก็จะสร้างแบเรียร์กั้นบ้างมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะมากค่ะ
ที่อื่น work from home ได้แต่เจ้าหน้าที่ห้องแลบนักเทคนิคการแพทย์ work from home ไม่ได้เรา work ยิ่งกว่าปกติอีกค่ะ